ในสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนาระบาดเช่นนี้มหาวิทยาลัยของไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการออกนอกบ้านแต่จะทราบได้อย่างไรว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำข้อมูลบางอย่างมาใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้ KU Lit Talk ตอนพิเศษจะพาทุกท่านมาฟังคุณบุญเลิศอรุณพิบูลผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ในตอนที่ชื่อว่าสร้างสื่อและสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ผิดลิขสิทธิ์แยกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือสไลด์สอนกับการนำสไลด์สอนเนี่ยขึ้นออนไลน์นะครับในมาตรา 3.2 ก็ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะครับของพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ที่เขียนไว้ว่าผู้สอนสามารถนำสื่อนะครับที่มีลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนได้นะครับภายใต้บทบัญญัติของวรรค1นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยครูอาจารย์สามารถนำสื่อที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้เพื่อการเรียนการสอนได้นะครับไม่มีความเสี่ยงใดมากนักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของวรรคหนึ่งนะครับก็คือไม่ใช้เกินสมควรนะครับและไม่หาผลประโยชน์จากสื่อที่นำมาดำเนินการนั้นๆ นะครับทีนี้ก็จะกลับมาที่ประเด็นสำคัญคือนำสื่อการเรียนการสอนขึ้นออนไลน์นะครับอันนี้น่าจะมีประเด็นความเสี่ยงนะครับจากเอกสารของกรมทรัพย์สินเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนนะครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเขียนแนวปฏิบัติของการใช้สื่อนะครับเพื่อการเรียนการสอนบนพื้นฐานคำว่าไม่เกินสมควรไว้เช่นรูปภาพจะต้องไม่เกิน5รูปหรือ10%แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันนะครับทั้งนี้จะต้องไม่นำเผยแพร่ออนไลน์หรือเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตดังนั้นการเอาสื่อการเรียนการสอนที่มีสื่อที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับมาเผยแพร่ออนไลน์ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผู้สอนควรจะขออนุญาตอย่างเป็นทางการและได้รับอนุญาตนั้นๆประเด็นที่น่าสนใจคือคำว่าเกินสมควรทำไมการเรียนการสอนออนไลน์จึงน่าจะมีความเสี่ยงในคำนี้นะฮะเราคงต้องกลับไปดูบริบทเดิมก่อนว่าการเรียนการสอนในภาวะปกติหรือที่ผ่านมาเราจะเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับที่มีจำนวนนักศึกษาเนี่ยจำกัดและจะเป็นการเรียนการสอนภายใต้กรอบของชั้นปีนั้นๆนะครับเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งสอนปีหนึ่งวิชาวิทยาศาสตร์ห้องหนึ่งก็จะมีนักศึกษาเฉพาะห้องนั้นๆในปีนั้นๆ นะครับแต่การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงตรงที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้เรียนได้หรือผู้รับรู้สื่อได้นะครับดังนั้นการเรียนการสอนออนไลน์จึงเกินสมควรในระดับที่มันควรจะเป็นจึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติคำถามประเด็นที่2นะครับกรณีที่อนุญาตให้ใช้เราจะทราบได้อย่างไรว่าใช้ได้ในปริมาณเท่าไหร่เช่นหนังสือ1เล่มใช้รูปได้1รูปโดยต้องอ้างอิงหรือไม่ก็กลับมาที่คำในพ.ร.บ.ไม่เกินสมควรนะครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนนะครับและได้มีการร่างแนวปฏิบัตินะครับเป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับเช่นข้อ 4.4 ในหนังสือเล่มนี้นะครับได้ระบุว่าการใช้รูปภาพและรูปถ่ายนะครับใช้ได้อย่างน้อย1ภาพแต่ไม่เกิน5ภาพต่อผู้สร้างสรรค์1รายหรือ10%ของจำนวนภาพของผู้สร้างสรรค์1รายแล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันอันนี้คือคำว่าไม่เกินสมควร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพและรูปถ่ายนะครับและข้อ 4.4.2 นะครับการที่ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการศึกษาสามารถทำได้หรือไม่นั้นในคู่มือเล่มนี้ก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าสามารถทำได้โดยจะต้องยึดปริมาณเท่ากับข้อ 4.4.1 คืออย่างน้อย1ภาพแต่ไม่เกิน5ภาพหรือร้อยละ10ของจำนวนภาพของผู้สร้างสรรค์1รายแล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามมีข้อความปิดท้ายที่น่าสนใจซึ่งนำไปใช้อ้างอิงการตอบคำถามประเด็นที่1ด้วยเช่นเดียวกันก็คือผู้สอนและผู้เรียนจะอัปโหลดงานชิ้นนั้นกลับขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งนี้คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นทำในเรียนการสอนยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆเช่นการใช้งานวรรณกรรมสิ่งพิมพ์การใช้งานภาพยนตร์และสดทัศนวัสดุซึ่งผู้เรียนผู้สอนและครูอาจารย์ควรจะให้ความสำคัญและศึกษาเอกสารเล่มนี้ประกอบไปด้วยนะครับคำถามที่3การเอารูปจากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือแต่ให้เครดิตเขียนบอกว่าเอามาจากที่ไหนทำแบบนั้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับทั้งนี้ในมาตรา 3.3 ของพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ได้กล่าวไว้ว่าการกล่าวคัดลอกเรียนหรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นมิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 3.2 วรรค 1ดังนั้นประเด็นนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือต่อให้มีการให้เครดิตก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา 3.2 วรรค 1เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็คือไม่นำไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและใช้ไม่เกินสมควรครับผมครีเอทีฟคอมมอนส์คืออะไร OER คืออะไรนำไปปรับใช้งานกับกรณีที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ได้อย่างไรบ้าง Creative Commons คือสัญญาอนุญาตที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขของผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อสื่อนั้นๆ นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือสื่อหลายๆชิ้นที่ผ่านมาเมื่อผู้สร้างสรรค์และเผยแพร่อาจจะไม่ได้ระบุสัญญาอนุญาตที่ชัดเจนเช่นไม่ได้ใส่คำว่าสงวนลิขสิทธิ์ไม่ได้ใส่คำว่าก๊อปปี้ไรท์ไม่ได้ใส่ข้อความห้ามนะครับไม่ได้ใส่ชื่อของผู้สร้างสรรค์ซึ่งผู้ต้องการใช้งานจำนวนมากมักจะเชื่อว่าสื่อที่ไม่มีการประกาศข้อความห้ามใดใดในลักษณะนี้คือเจ้าของอนุญาตให้ใช้ได้ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากกฎหมายลิขสิทธิ์พอสมควรเนื่องจากว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้สร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องประกาศเงื่อนไขใดๆสิ่งที่สร้างสรรค์จะถูกคุ้มครองโดยอัตโนมัติดังนั้นก็จะเกิดข้อเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำสื่อมาใช้งานสัญญาอนุญาต Creative Commons จึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ที่มีเจตนาจะเผยแพร่สื่อของตนเองและอนุญาตบางอย่างสำหรับผู้ใช้ได้แสดงความชัดเจนขึ้นมาว่าสื่อนั้นๆ อนุญาตแล้วอย่างไรบ้างเช่นสื่อที่ผู้สร้างสรรค์อนุญาตให้นำไปใช้ได้และติดสัญญาอนุญาต Creative Commons จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว C 2ตัวอยู่ในวงกลมหรือในวงเล็บกำกับและจะมีเงื่อนไขย่อยรายประเด็นที่ผู้สร้างสรรค์อยากจะกำหนดเช่นผู้ใช้ต้องอ้างอิงทุกครั้งก็จะมีรูปตัวคนกำกับด้วยห้ามนำไปหารายได้ก็จะเป็นรูปดอลลาร์ไซน์ขีดทับหรือห้ามแก้ไขก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับกำกับดังนั้นสัญญาอนุญาต Creative Commons จึงเป็นสัญญาที่ลดระดับ
ของ copyright ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานสื่อที่มีลิขสิทธิ์ได้สะดวกและชัดเจนมากขึ้นเว็บไซต์แล้วก็สื่อใหม่ๆรวมถึงสิ่งพิมพ์ใหม่ๆมักจะมีการประกาศสัญญาอนุญาตที่ชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมาดังนั้นถ้าท่านเจอสื่อใดๆที่มีตัว C ตัวเดียวอยู่ในวงเล็บหรือในวงกลมแปลว่าสื่อนั้นเป็น copyright แต่ถ้าเป็นตัว C 2ตัวก็จะแสดงว่าสื่อนั้นเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์อนุญาตแล้วและการนำไปใช้ก็ต้องดูเงื่อนไขย่อยที่เป็นสัญลักษณ์กำกับย่อยลงไปดังนั้นในการนำสื่อใดๆมาใช้สิ่งที่ผู้ใช้ต้องพิจารณาและให้ความระมัดระวังก็คือคำว่าสัญญาอนุญาตนะโดยสื่อชิ้นใดก็ตามไม่มีข้อความกำกับไม่มีข้อความห้ามไม่มีสัญลักษณ์สัญญาอนุญาตกำกับให้ตีความว่ามีลิขสิทธิ์หากจะใช้ต้องยึดตามสิทธิ์ที่เป็นธรรมที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นไม่เกิน5รูปและเจ้าของต้องอนุญาตส่วนสื่อที่ผู้ใช้ผู้สร้างสรรค์นะครับมีการติดสัญญาอนุญาตเอาไว้ก็ให้ยึดตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนั้นๆเช่น C ในวงกลมก็คือ copyright หรือ CC ก็คือ Creative Commons ซึ่งแปลว่าผู้สร้างสรรค์อนุญาตตามเงื่อนไขที่เขาระบุสำหรับสัญญาอนุญาตที่เป็น Creative Commons นะครับจะมีทั้งหมด6รูปแบบรูปแบบที่1จะเป็นสัญลักษณ์รูปคนอย่างเดียวแปลว่าผู้สร้างสรรค์อนุญาตให้นำสื่อชิ้นนี้ไปใช้ได้โดยไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งนี้ผู้ใช้ต้องอ้างอิงแบบที่2รูปคนและมีลูกศรโค้งแปลว่าอนุญาตให้นำไปใช้ได้ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องอ้างอิงและต้องเผยแพร่สื่อนั้นด้วยสัญญาอนุญาตที่เป็น Creative Commons เช่นเดียวกันรูปแบบที่3รูปคนและเครื่องหมายเท่ากับแปลว่าการใช้งานนั้นๆต้องอ้างอิงและห้ามแก้ไขรูปแบบที่4รูปคนและดอลลาร์ไซน์ขีดทับสื่อนั้นๆเจ้าของอนุญาตให้ใช้ได้โดยต้องอ้างอิงและห้ามนำไปหารายได้รูปแบบที่5รูปคนดอลลาร์สายขีดทับและลูกศรและลูกศรวงกลมนะการใช้งานสื่อต้องอ้างอิงห้ามหารายได้และต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons เช่นเดียวกันและสุดท้ายรูปคนดอลลาร์สายขีดทับเครื่องหมายเท่ากับสื่อชิ้นนั้นต้องอ้างอิงห้ามหารายได้และห้ามแก้ไขในประเด็นข้อ4นะครับยังมีการกล่าวถึง OER OER คือแนวคิดของการสร้างคลังสื่อแบบเปิดนะครับย่อมาจากคำว่า Open Educational Resource หรือคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดอันสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ผู้สร้างสรรค์อยากจะเผยแพร่ข้อมูลของตนเองภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons และให้ผู้ใช้เข้ามาสืบค้นเรียกใช้ได้อย่างสะดวกจึงมีแนวคิดที่จะสร้างคลังดิจิตอลขึ้นมาแล้วนำสื่อภายใต้สัญญา Creative Commons มาดำเนินการรวบรวมจัดเก็บเพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงที่สะดวกมากขึ้นครับปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือ OER ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วภายใต้ชื่อโครงการระบบสื่อสาธารณออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยสามารถเข้าได้ผ่านเว็บไซต์ oer.learn.in.thประเด็นที่5จะไปหารูปหรือกราฟิกหรือสื่อใดๆที่ใช้งานโดยไม่ผิดกฎหมายจากที่ไหนได้บ้างสิ่งที่น่าสนใจก็คือพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับในมาตรา7ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าสิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้แปลว่าทุกสิ่งที่อยู่ในมาตรา7
ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้และไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับสัญญาอนุญาตที่เรียกว่า Public Domain หรือสาธารณสมบัตินะครับได้แก่ 1. ข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะดังนั้นข่าวที่เกิดขึ้นรายวันและปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆนะครับก็จะเข้าข่ายของข้อ1 นะครับทุกคนสามารถนำข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงดังกล่าวไปใช้ได้เลยทั้งนี้จะต้องระมัดระวังว่าข่าวนั้นต้องไม่ใช่ข่าวเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่ข่าวสารคดีนะฮะข้อ2รัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับดังนั้นข้อกฎหมายประกาศกฎหมายที่ประเทศไทยออกทั้งหมดก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มมาตรา7ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามต้องระวังการนำกฎหมายที่เกิดจากการรวบรวมโดยบุคคลหรือหน่วยงานและจำหน่ายเผยแพร่จะถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการรวบรวมใหม่เว็บไซต์ที่น่าสนใจกับข้อ2ก็น่าจะหนีไม่พ้นเว็บไซต์ของสำนักนายกเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาหรือเว็บไซต์ของสำนักกฤษฎีกานะครับรวมถึงศาลต่างๆนะครับข้อ3ระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหรือหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นกรณีอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเช่นระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเข้าข่ายมาตรา7ไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ข้อ4คำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยและรายงานของทางราชการข้อ5คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4ที่กระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้นทั้ง5ข้อในมาตรา7น่าจะเป็นฐานสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานได้ระดับ1นอกเหนือจากมาตรา7ในพรบลิขสิทธิ์ก็คงจะต้องนึกถึงคลัง OER หรือคลังอื่นใดที่ใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons เช่น wikicommons.org ซึ่งสื่อต่างๆใน wikicommons.org ก็ใช้สัญญาอนุญาตที่เป็น Creative Commons เช่นเดียวกันนะครับผู้ใช้สามารถเข้ามาสืบค้นและโหลดไปใช้งานได้นะครับรวมไปถึงฟอนต์ของหลายสำนักพิมพ์หลายหน่วยงานที่เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เป็น Creative Commons นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นคลังสื่อใดๆหรือคลังทรัพยากรใดๆที่ใช้สัญญาอนุญาต Public Domain เช่น openclipart.org ซึ่งมีลายเส้นที่ค่อนข้างชัดเจนและระบุไว้ว่า 100% Public Domain Licensing นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า Open Access Licensing ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาอนุญาตในกลุ่มผลงานวิชาการที่น่าสนใจโดยเฉพาะฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำนะครับเช่น plus1.org นะครับบทความวิชาการต่างๆในเว็บไซต์ plus1.org ใช้สัญญาอนุญาตที่เป็น OA แปลว่านักวิจัยนักวิชาการสามารถเข้ามาใช้สื่อใน plus1.org ภายใต้สัญญาอนุญาต Open Access ได้ทันทีและไม่ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ยังบริการการเข้าถึงข้อมูลแบบ Full Paperนะซึ่งสามารถที่จะดูเอกสารบทความวิชาการฉบับเต็มได้ทั้งหมดรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และในบทความนั้นๆบริการให้โหลดถึงระดับ Original Image ความละเอียดสูงและมีบริการ PowerPoint Slide พร้อมอ้างอิงสำหรับการนำไปใช้ได้ทันทีประเด็นที่ 6.1
จทย์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษเอาเนื้อหาหรือตัวอย่างจากตำรานำมาแปลหรือได้หรือไม่นะครับหลักๆก็คงต้องกลับไปที่ว่าตำรานั้นผู้สร้างสรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อหารายได้และผู้สร้างสรรค์ใช้สัญญาอนุญาตก๊อปปี้ไรท์หรือไม่หากผู้สร้างสรรค์มีการหารายได้และใช้สัญญาอนุญาตก๊อปปี้ไรท์อาจารย์ครูหรือผู้ใช้งานต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับสื่ออื่นๆอย่างไรก็ตามในมาตรา7พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ในวงเล็บ1ได้ระบุไว้แล้วว่าสิ่งต่อไปนี้ไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งก็คือข้อเท็จจริงดังนั้นโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์ฟิสิกส์บางประเด็นถือเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีใครเป็นลิขสิทธิ์ได้เช่นกันจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปผลงานลิขสิทธิ์ใดเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้บ้างอันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่2มาตรามาตราที่1คือมาตรา14ในพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ที่ว่าไว้ว่ากระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมของตนเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นผลงานที่เกิดจากการควบคุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐผลงานที่เกิดจากการจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือตามคำสั่งของมเกษตรศาสตร์ก็ย่อมถือเป็นลิขสิทธิ์ของมเกษตรศาสตร์จะมีส่วนที่โยงมาหามเกษตรได้เช่นเดียวกันก็คือข้อย่อยต่างๆที่ปรากฏในมาตราที่7แล้วเกิดจากบุคลากรหรือคณะหรือหน่วยงานในมเกษตรก็ย่อมถือว่าเป็นผลงานของมเกษตรแต่เป็นผลงานในกลุ่มที่ไม่มีลิขสิทธิ์เช่นรายงานของมหาวิทยาลัยหรือประกาศคำสั่งกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต้องมีความชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดของม.เมื่อเกิดจากการรับทุนการวิจัยร่วมหรือการสร้างสรรค์งานนอกภาระหน้าที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของม.มากน้อยเพียงใดทั้งนี้จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณียกตัวอย่างของประเด็นที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยตั้งสำนักพิมพ์และอาจารย์เขียนหนังสือส่งมาที่สำนักพิมพ์ลิขสิทธิ์ของหนังสือดังกล่าวควรจะเป็นของอาจารย์หรือของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าหนังสือทั้งหมดที่ผ่านสำนักพิมพ์เป็นหนังสือที่ต้องการหารายได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ม.ควรจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและประกาศนโยบายให้ชัดเจนรวมถึงกรณีของการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกซึ่งแบ่งเป็นเคสย่อยๆได้เช่นอาจารย์ท่านดังกล่าวไปรับทุนด้วยตนเองโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัยแต่ใช้เวลาใช้กำลังและความรู้ที่เกิดจากการเป็นบุคลากรของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยเป็นช่องทางในการรับทุนแล้วนำมาส่งมอบให้โดยมีสัญญาย่อยกับหน่วยงานให้ทุนซึ่งจะต้องไปดูในสัญญาย่อยของหน่วยงานให้ทุนดังกล่าวเกี่ยวกับประเด็นลิขสิทธิ์ว่าเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับม.หรือเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว